สวัสดีครับแฟนบอลทุกท่านโอ้โหวันนี้เป็นวันที่ทีมชาติไทยชุดใหญ่พบกับทีมชาติจีนนะครับที่ประเทศจีนในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับซึ่งเกมนี้มีความหมายและความสำคัญมากทีมชาติไทยนั้นจะต้องเอาชนะทีมชาติจีนให้ได้เพื่อจะได้ลุ้นเข้ารอบต่อไปและจังหวะนี้วีระเทพป้อมพันเปิดบอลยาวมาให้ทางด้านสุภชัยใจเด็ดทางด้านข้างสุภชัยเลี้ยงจี้เข้ามาแล้วก็ล็อกหลบเปิดด้วยเท้าซ้ายเข้ามาตรงกลางสุภโชคโมงจ่อเข้าไปครับโอ้โห20นาทีทีมชาติไทยขึ้นนำทีมชาติจีนไปก่อนครับ1ประตูต่อ0โดยสุภโชคสารชาติจากคอนซาโดเลซัปโปโรจังหวะนี้โมงจ่อตรงกลางเลยครับสุภโชคนั้นทำได้ดีมากหาพื้นที่ได้ดีครับสอดแทรกเข้าไปตรงกลางพอดีเริ่มเกมมาจน20นาทีทั้ง2ทีมนั้นดูเหมือนว่าจะสูสีกันนะครับแต่จังหวะการขึ้นทำเกมในครั้งนี้เป็นทางด้านทีมชาติไทยนั้นทำได้เด็ดขาดนี่แหละครับทีมชาติไทยโดยการนำทัพของมาซาทาดะอิชิอิและหลังจากทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนำแล้วทางด้านทีมชาติจีนก็เหมือนกับว่าจะเร่งเอาประตูตีคืนครับแล้วก็มีจังหวะที่ทีมชาติจีนนั้นดักได้แล้วก็จังหวะนี้ยิงไปชนเสาครับสุดมันเลยครับเกมนี้เพื่อนๆว่าไงครับ